สวัสดีครับก็มาพบกับประวัติศาสตร์สวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่ในยุคไวกิ้งในคลิปที่แล้วเราได้ทําความรู้จักชาวไวกิ้งและวีรกรรมของพวกเขาส่วนในคลิปนี้เราจะมารู้จักวิถีชีวิตประจําวันของชาวไวกิ้งว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันอย่างไรและเราจะมาทําความรู้จักกับเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวีเดนก็คือเมืองบีราการายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมภายในคลิปนี้ได้เลยครับบีรากาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคไวกิ้งซึ่งตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบแมร์ลาเรนในฤดูร้อนบีรากาจะกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจพ่อค้าจากต่างแดนหลั่งไหลกันเข้ามาทำการค้าเช่นพ่อค้าจากรัสเซียและประเทศรอบๆทะเลบอลติกในฤดูหนาวเมื่อทั้งเมืองกลายเป็นน้ำแข็งความจอแจลดน้อยลงแต่ก็มีพ่อค้าและลูกค้าจากบริเวณแมร์ลาดอเรนมาพร้อมกับรถลากบ้านเรือนในบีรากาค่อนข้างต่ำและแคบช่างฝีมือต่างๆจะทำงานของตัวเองในท้องถนนที่แคบๆพวกเขาผลิตสินค้าเช่นเสื้อผ้าค้อนรองเท้าเครื่องประดับและอาวุธนอกจากนี้เกษตรกรที่ทุกๆวันจะต้องนำสัตว์เลี้ยงเช่นวัวแกะออกไปกินหญ้ารอบเมืองนักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นเมืองบีรากาโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าบีรากาเป็นเมืองที่ร่ำรวยแต่บีรากาก็เป็นเมืองที่สกปรกเศษขยะจะถูกทิ้งออกมาตามท้องถนนหมูจะเดินเพ่นพ่านและกินเศษขยะซากกระดูกสัตว์ป่าจำนวนมากจะถูกทิ้งรายรอบรอบเมืองไปไม่ไกลนักนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบพวกลูกปัดจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่านี่คือสุสานของชาวบีรากาเมื่อนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจแล้วก็ได้ค้นพบว่าสุสานของพวกคนรวยจะมีสิ่งของที่มีค่าฝังลงไปด้วยเช่นดาบถ้วยแก้วอาหารรวมทั้งมีดตัดอาหารแต่แน่นอนทาสและรถม้าจะถูกฝังลงไปด้วยสุสานของพวกผู้หญิงจะมีเครื่องประดับและสิ่งของสวยๆงามภัยคุกคามจากคนแปลกหน้าและกองเรือไวกิ้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเขาจึงต้องปกป้องเมืองด้วยรั้วไม้และกำแพงหินรอบเมืองผู้หญิงและเด็กและสัตว์เลี้ยงจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยภายใต้ป้อมปราการส่วนผู้ชายจะออกไปต่อสู้กับศัตรูความยิ่งใหญ่ของบีรากาเริ่มต้นเมื่อปีคศ800แต่ดำรงอยู่ได้ราวๆ200ปีเมืองแห่งนี้ก็สูญสลายเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเพราะโรคระบาดหรือถูกรุกรานจากกองเรือไวกิ้งอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเมืองได้ยกตัวขึ้นจากระดับน้ำทะเลจนทำให้เรือพาณิชย์ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้วิถีชีวิตในหมู่บ้านของชาวไวกิ้งผู้คนในยุโรปเหนือจะอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแต่ละครอบครัวจะอยู่ในไร่ของใครของมันรวมทั้งบ้านและโรงนาบางครอบครัวจะอยู่รวมกันกับญาติพี่น้องและข้าทาสเอสเทนสร้างความปลอดภัยเอสเทนก็คือการอยู่ร่วมกันกับญาติพี่น้องซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยจากผู้บุกรุกรวมทั้งการดูแลรักษาซึ่งกันและกันเมื่อยามเจ็บป่วยหรือยากจนผู้นำหมู่บ้านจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในหมู่บ้านซึ่งจะเป็นผู้ที่มีไร่ที่ใหญ่ที่สุดหรืออาจจะมีไร่หลายแห่งในบางครั้งผู้นำบางหมู่บ้านอาจจะมีอำนาจเหนือหมู่บ้านแห่งอื่นด้วยในหมู่บ้านไม่มีร้านค้าให้ซื้อของของทุกอย่างต้องผลิตจากที่ไร่ดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหากต้องการสิ่งของสิ่งใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงภาระประจำวันของพวกเขาคือการหาปลาล่าสัตว์สร้างบ้านสร้างเรือหาปลารวมทั้งสร้างเรือไวกิ้งเด็กผู้ชายเมื่อเติบโตขึ้นก็จะช่วยงานเช่นงานตีดาบซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้การหลอมเหล็กให้เป็นอาวุธและเครื่องมือต่างๆเด็กผู้หญิงจะรับผิดชอบงานในครัวเรือนจะเรียนรู้การทำอาหารการปั้นขนมปัง
การเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าและรองเท้ารวมทั้งทำหน้าที่ดูแลน้องๆที่ยังเล็กอยู่นอกจากนี้ยังต้องดูแลคนแก่และคนป่วยด้วยส่วนพวกข้าทาสจะทำการเกษตรในไร่และงานหนักๆทั้งหลายในยุคนี้ไม่มีโรงเรียนเด็กทุกคนจะเรียนรู้งานด้วยตนเองเชื่อฟังผู้ใหญ่เด็กบางส่วนได้เรียนรู้การอ่านหนังสือและการสลักอักษรรุนการเป็นทาสการเป็นทาสสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่แล้วได้มาจากการค้าทาสหรือการทำสงครามคนทั่วไปสามารถขายตัวเองไปเป็นทาสได้เพื่อแลกกับหนี้สินหรืออาหารและการใช้แรงงานในไร่ทาสเหล่านี้สามารถถูกปฏิบัติเท่ากับสัตว์ตัวหนึ่งหลายครั้งทาสที่แก่แล้วอาจจะถูกฆ่าทิ้งเนื่องจากเป็นการประหยัดอาหารทาสที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีจะมีค่ามากต่อการใช้แรงงานทาสสามารถขายได้โดยทาสหนึ่งคนจะสามารถแลกได้กับวัว2ตัวเมื่อผู้ชายออกเรือไปทำภารกิจแม่บ้านจะเป็นผู้ออกคำสั่งทุกอย่างในไร่มีหน้าที่ดูแลผู้หญิงทุกคนและข้าทาสดูแลงานทุกส่วนที่เข็มขัดของแม่บ้านจะห้อยกุญแจทุกลูกที่มีอยู่ในบ้านและในไร่แม่บ้านจะมีสร้อยคอทองคำที่ได้รับจากสามีทั้งกุญแจและสร้อยคอบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินและฐานะของการเป็นเมียของหัวหน้าหมู่บ้านในฤดูร้อนสำหรับผู้หญิงทุกคนดูจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแม่บ้านจะเข้มงวดมากกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมเสบียงอาหารไว้ใช้ในฤดูหนาวเสบียงต่างๆเช่นหญ้าแห้งลูกเบอร์รี่เมล็ดพันธุ์ข้าวปลาแห้งซึ่งจะต้องเก็บไว้ในห้องเก็บของการเก็บเนื้อเนยและปลาไว้ใช้นานๆพวกเขาจะตากแห้งใส่เกลือและฝังไว้ใต้ดินที่หนาวเย็นหรืออาจจะหมักให้เปรี้ยวเช่นซูสเตรมิงในฤดูหนาวแม่บ้านจะจัดสรรปันส่วนอาหารอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับทุกคนและเหมาะสมสำหรับระยะเวลาที่กินเวลาไปหลายเดือนห้องเก็บของซึ่งเป็นที่เก็บอาหารนั้นก็จะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อจะเพียงพอสำหรับการเก็บอาหารไปในหลายๆเดือน